นี่ตอนนี้เราปรากฏว่ามีงบอะไรที่น่าสนใจที่เตรียมกระทู้ถามในสภาบ้างไหมคะแอบเปิดเผยที่นี่ก่อนเป็นแบบพรีวิวอ๋อก็เรียกได้ว่ามันก็จะมีทั้งวิพากษ์ตัวคำแถลงเนาะซึ่งก็อาจจะมีการเอกสารหลุดออกมาให้เราได้ดูกันไปแล้วหลายวันแล้วนะคะเพราะวิพากษ์ที่ตัวคำแถลงนั้นรวมไปถึงทวงถามสัญญาเมื่อตอนหาเสียงนะคะว่าเคยสัญญาอะไรไว้ทำไมมันไม่มาปรากฏอยู่ในแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงว่าเสนอถึงแม้ว่าจะมีในวันที่หาเสียงไว้เนี่ยแต่ว่าจะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ยังไงบ้างก็จะเป็นธีมการอภิปรายของทั้งหมดนะคะว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างแล้วนโยบายที่รัฐบาลแถลงเนี่ยมันครอบคลุมเพียงพอไหมนะคะหาเสียงไว้ทําไมไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันจันทร์อังคารนี้เนาะก็มาหมดแน่นอนทุกนโยบายที่พรรคการเมืองหลักๆพรรคการเมืองแกนนําได้เคยหาเสียงไว้เพราะว่าถ้าเรามาดูตัวแถลงนโยบายเนี่ยมันแทบจะไม่ได้บอกอะไรเราเลยเพราะว่าเขาก็เขียนแบบตัวผูกมัดอ่ะก็ถ้าเกิดเป็นแบบเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนแบบไม่ผูกมัดนะคะเราก็คงจําเป็นที่จะต้องคาดคั้นเอารายละเอียดเอาคํามั่นสัญญาเอาเป้าหมายมาคุยกันว่าตกลงจะทําอะไรกันแน่ไม่อย่างนั้นเนี่ยประชาชนติดตามลำบากถ้าแถลงกันแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวไงก็รอติดตามเปิดซีซั่นใหม่นะคะ EP 1ที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้นะคะว่าทางทีมเศรษฐกิจแล้วก็คุณสิริกัญญาเนี่ยจะกระทู้หรือว่าจะถามในสภายังไงบ้างตามเรื่องเลยค่ะพี่ใหม่วันนี้ที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าทำไมกมธ.งบประมาณเนี่ยก้าวไกลถึงอยากได้คือจะเข้าไปทำอะไรหรอหรือว่าพี่ใหม่จะไปตรวจสอบหรือไปอ่านรายละเอียดอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเราก็มีลิสต์ของกรรมธิการที่เราอยากที่จะได้เป็นประธานอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือวิธีการเลือกคือมันจะต้องเป็นช่วยส่งเสริมในการทำบทบาทหน้าที่ฝ่ายค้านนะคะรวมไปถึงคณะกรรมการในคณะที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของพรรคด้วยนะคะเพื่อที่ได้ทำงานติดตามต่อกันอย่างเข้มข้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาว่าถ้าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีก็จำเป็นที่จะต้องนั่งเป็นประธาน อย่างน้อย2กรรมธิการนี้1ก็คือคณะกรรมการปปช.นะคะก็คือป้องกันและปราบปรามทุจริตถูกไหมคะเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยหลายๆครั้งที่เราต้องเจอก็คือการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่ทั้งตัวคณะรัฐมนตรีแล้วก็ตัวหน่วยงานรัฐด้วยนะคะอันที่สองก็คือคณะกรรมการติดตามงบประมาณเนาะเพราะว่าเราในฐานะที่งบประมาณเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายสำคัญที่สุดที่เข้าสู่สภาให้ทางส.ส.เนี่ยได้ตรวจสอบแต่พออนุมัติเสร็จแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ตรวจกันอีกเลยจนกระทั่งปีใหม่มาแล้วก็กลับมาดูอีกทีว่าตกลงได้ทำไหมงบพอไหมหรือว่าใช้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องมีช่วงรอยต่อระหว่างการที่จะมีงบประมาณของปีใหม่เข้ามาเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นว่างบประมาณที่อนุมัติไปใช้ตามนั้นจริงไหมนะคะหรือว่าถูกโอนเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นระหว่างการหรือใช้ไม่หมดนะอย่างเช่นตอนมาขอเนี่ยเราก็จะถามอยู่ตลอดเวลาว่าเอาไปเนี่ยใช้หมดจริงหรอใช้ทันจริงหรอถ้าใช้ไม่ทันเนี่ยตัดออกก่อนไหมนะคะเพราะว่าถ้าไปดูในอดีตแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่างบประมาณที่คุณขอไปคุณใช้ไม่เคยหมดเลยงานก็ยังล่าช้าอยู่งวดงานก็ยังไม่ตรงแล้วคุณจะเอางบเต็มไปทำไมเขาก็จะสัญญากับเราว่าทำทันแน่นอนทำเสร็จแน่นอนภายในปีงบประมาณนะถ้าเราสามารถตรวจสอบระหว่างการได้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทำตามสัญญาที่บอกกับกรรมธิการงบประมาณไว้นี่บอกที่คุณบอกว่าคุณจะรีบใช้ให้หมดสุดท้ายคุณไตรมาส3แล้วคุณยังใช้ไปได้เท่านี้เองอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยจะต้องทำให้มันสามารถที่จะทำงานในฐานะฝ่ายค้านได้อย่างครบถ้วนทุกกระบวนการนะคะตั้งแต่การอนุมัติงบแล้วก็ติดตามการใช้งบประมาณของรัฐบาลค่ะก็เป็นที่มาง่ายๆเลยค่ะว่าทำไมฝ่ายค้านควรจะต้องได้รับตำแหน่งนี้เนาะเพราะว่าฝ่ายบริหารเขาก็มีแนวโน้มที่จะต้องพยายามทำให้การตรวจสอบงบประมาณเนี่ยมัน
อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อยนะเพื่อให้เขามีช่องว่างในการที่จะใช้งบมาได้อย่างมีความยืดหยุ่นแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบก็ต้องใช้กรรมธิการนี้นะคะเรียกดูโครงการต่างๆที่ค้างท่ออยู่ว่างบมาที่ใช้ไปเนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือไม่มันรู้ว่าถูกส่งหรือไม่มันมีการโอนเปลี่ยนแปลงไปทําอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่าไอ้โอนเปลี่ยนแปลงนี่ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนขอสภาขอบอกว่าไปทําโครงการหนึ่งพอไปกลางทางปุ๊บบอกว่าเอ้ยโครงการนี้ไม่ทําละขอโอนเปลี่ยนแปลงคือเอาตามไปทําอย่างอื่นโดยที่สภาไม่ได้ให้การอนุญาตเนาะเขาก็ไปขอกันกับสํานักงบประมาณแล้วก็เซ็นอนุญาตกันเองนะคะบางทีเนี่ยของบไปซื้อรถถังแต่ว่าแปลงไปเป็นงบเสื้อผ้าทหารหรือว่าแปลงไปเป็นบ้านพักทหารอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็เคยเจอดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นมากๆค่ะสำหรับการตรวจสอบนะคะสำหรับการที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบงบประมาณจากที่ฟังมาเป็นเด็กสายศิลป์นะคะมันดูยากมากเลยพี่ใหม่เราไปดูรายละเอียดได้ไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าชื่อคณะกรรมการจริงๆเต็มๆคือคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณแต่ความสำคัญของกมทนี้ค่ะเดิมทีเนี่ยเขาทำอะไรบ้างคะในรายละเอียดทั้งหมดที่ทำกันมาค่ะก็มันก็จะมีตัวอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็คือตามชื่อเนาะคือศึกษาวิธีการจัดทำด้วยแล้วก็รวมทั้งติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยถูกใช้ในการศึกษาการจัดทำแล้วก็การติดตามนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นการเรียกดูโครงการขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบคล้ายๆทำหน้าที่ซ้ำๆกับปปช.นี่แหละแต่ว่าก็จะเป็นโครงการทุกโครงการภาครัฐแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการใช้งบประมาณซึ่งมันจะกว้างกว่าการแค่ตรวจทุจริตถูกไหมว่าใช้ไม่คุ้มค่า POR ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาตรวจได้หมดเนี่ยค่ะมันก็เลยสำหรับฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นอาวุธที่ทรงพลังในการที่จะใช้เรียกข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลเนาะแต่สำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็เห็นว่าถ้าจะเป็นฝ่ายค้านที่ดีมันก็ควรจะต้องติดตามงบประมาณได้ตลอดทั้งช่วงอายุของปีงบประมาณไม่ใช่แค่ตรวจแค่ตอนเข้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรเนาะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเนี่ยแหละค่ะก็คือไอ้เนี่ยศึกษาการจัดทำงบประมาณเนาะเราก็มีนโยบายที่เราอยากผลักดันที่เรียกว่า zero base budgeting ก็คืองบประมาณฐานศูนย์เราก็อยากที่จะผลักดันเรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าสำนักงบประมาณเองเนี่ยก็เคยคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาก็ใช้พยายามใช้อยู่แต่จะยังใช้ไม่หมดเราก็อาจจะใช้เวทีนี้เนี่ยในการที่จะช่วยผลักดันว่าเออสำนักงบประมาณมาคุยกันสิว่าสรุปแล้วเนี่ยการจัดงบประมาณฐานศูนย์มันติดปัญหาอะไรเนาะการจัดงบประมาณฐานศูนย์คืออะไรนะคะมันก็คือการที่ทุกๆปีนะคะเราจะต้องเทงบเก่าออกให้หมดแล้วก็จัดงบใหม่เข้ามาเนาะที่ผ่านมาเขาจะชอบแบบว่าถ้าปีนี้งบเพิ่มขึ้นงบทั้งก้อนเพิ่มขึ้น 3% ดังนั้นแต่ละกระทรวงเอาไปเพิ่มขึ้นคนละ 3% แล้วก็ไปจัดงบมานะคะเขาก็จะแค่เอาโครงการเดิมมาปรับฝุ่นเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วก็เพิ่มงบไปอีกหน่อยนึงแล้วก็ของบมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่การที่เราพิจารณางบประมาณพิจารณาโครงการใหม่ๆตามความจำเป็นตามความคุ้มค่าใช่ไหมถ้าเกิดแบบว่าเหมือนกับว่าทุกปีเราเทกระเป๋าเราจัดกระเป๋าใช่ไหมเราเทกระเป๋าออกทั้งหมดแล้วเราเริ่มหยิบชุดใหม่อ่ะปีนี้มันจะร้อนกว่าปีที่แล้วดังนั้นก็จะมีแต่ชุดที่เป็นชุดผ้าบางอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมปีหน้าหนาวหน่อยเทกระเป๋าออกใหม่เอาจัดชุดหน้าหนาวเข้ามาอย่างเงี้ยการจัดงบประมาณก็เหมือนกันถ้าเกิดเป็น zero base budgeting เนี่ยปีที่แล้วมันเจอปัญหาโควิดอยู่ในงบมันมีงบเยียวยาเยอะใช่ไหมปีนี้เทออกแล้วก็จัดใหม่ปีนี้เรามาคุยเรื่องอะไรคุยกันเรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องมีเรื่องอะไรบ้างฟื้นฟูแหล่งน้ำฟื้นฟูอาชีพสวัสดิการแรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะจัดใหม่ทุกปีขึ้นอยู่กับปีนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากกว่ากันอันนี้ก็คืองบประมาณฐานศูนย์ซึ่งถ้ามีกรรมธิการนี้แล้วก็มีกรรมธิการมีประธานคณะกรรมการนี้มีกรรมธิการที่สนใจอยากที่จะศึกษาผลักดันเกี่ยวกับนโยบายนี้เราก็สามารถที่จะผลักดันขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้เนาะเราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยเนาะตอนใส่ใน MOU
ตอนจะจัดตั้งรัฐบาลทุกคนก็เห็นด้วยนะคะว่ามันควรจะต้องทำอันนั้นก็เป็นตอนที่ทุกคนเห็นด้วยตอนจัดตั้งรัฐบาลนะคะแต่ว่าตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลเราอยู่คนละฝั่งกันแล้วถามไปค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ใหม่เองเนี่ยเคยนั่งในดูแลตรวจสอบงบประมาณใช่ไหมคะของรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยมีแต่คนเรียกว่าคุณใหม่แบบตัวเลขเยอะจังเลยจับได้ดีกับการทำงานรัฐบาลชุดนี้เนี่ยค่ะพี่ใหม่คิดว่ามันมีความแตกต่างหรือยากง่ายต่างกันไปไหมคะเราก็ยังต้องลุ้นนะแล้วก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานเนาะก็อย่าเพิ่งรีบไปติเตียนนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่ามันก็คือเป็นรัฐบาลเรียกได้ว่ารัฐบาลพลเรือนครั้งแรกในรอบ9ปีความคาดหวังจากประชาชนเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาทุกอย่างที่มันรุมเร้าอยู่เนี่ยก็เลยต้องฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่เราเชื่อได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากพลเรือนแต่ว่าที่มาของอำนาจของเขาเนี่ยมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันว่าจะสามารถที่จะเข้าไปทะลุทะลวงแก้ปัญหาที่ต้นตอได้จริงหรือไม่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลผสมด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องแลกอะไรมาในระหว่างที่จัดตั้งรัฐบาลนะคะก็อาจจะทำให้หลายๆเรื่องที่มันอาจจะต้องไปชนกับกลุ่มทุนกลุ่มอำนาจเก่าเนี่ยเขาอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะทำหลีกเลี่ยงที่จะปะทะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นบุญเป็นคุณกันจากการที่การได้เข้าสู่อำนาจจากการที่มีนั่งร้านเป็นเผด็จการเนาะแต่ก่อนเขาบอกว่าเป็นนั่งร้านเผด็จการตอนนี้มีเผด็จการเป็นนั่งร้านนะคะแล้วก็มีกลุ่มทุนเป็นนั่งร้านให้ได้เข้าสู่อำนาจก็ทำให้เราก็แอบสงสัยอยู่ว่าหลายๆเรื่องที่เราคิดว่ามันควรจะต้องมีการแก้ไขในระดับโครงสร้างในแก้ปัญหาที่ต้นตอเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขหรือเปล่าเขาจะกล้าทำไหมหรือว่าพอเจอตอเขาก็จะหลบเหมือนกับที่รัฐบาล9ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลประยุทธ์ชอบทำเนาะอันนี้มันก็เริ่มออกอาการแล้วจากการแถลงนโยบายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันพักร่วมกันเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรทำไมถึงได้เขียนนโยบายออกมาได้ลอยขนาดนี้ก็คือไม่มีเป้าหมายไม่มีการระบุชัดเจนเลยว่าจะทำอะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่ยังไงนะคะไม่มีความชัดเจนในทั้งสิ้นหนึ่งที่เราข้อสังเกตก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าผูกมัดตัวเองเพราะว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้หรือเป็นเพราะว่าเคลียร์กันไม่ลงระหว่างพรรคร่วมนะคะว่าพรรคนู้นจะเอาอย่างนั้นเท่านี้จะเอาอย่างนี้ตกลงกันไม่ได้ทะเลาะกันมากๆก็เขียนให้มันลอยขึ้นมาคำว่าลอยนี่มันก็คือแบบเขียนอะไรที่แบบพูดอีกก็ถูกอีกอ่ะก็คือคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยอย่างเช่นว่ายกระดับราคาสินค้าเกษตรให้ได้อย่างมีนัยสำคัญอย่างเงี้ยก็คือโอ้โหไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้แต่ตกลงจะทำอะไรกันแน่อย่างเงี้ยเป็นต้นบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการก็คงไม่มีใครบอกว่าไม่เห็นด้วยควรบริหารจัดการแบบไม่บูรณาการแต่ว่าก็ไม่มีการบอกว่าแล้วจัดการยังไงหรือว่าตั้งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาอะไรเพิ่มพื้นที่ชลประทานไปเท่าไหร่ภายในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะมี2สมมติฐานแบบนี้แหละค่ะว่า1ก็คือไม่กล้าผูกมัดตัวเองเพราะว่ากลัวที่จะทำไม่ได้หรือ2ก็คือทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นไม่เลิกนะคะสำหรับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่มีความเห็นไม่ตรงกันมีนโยบายที่ไม่ตรงกันก็เลยไม่สามารถที่จะระบุอะไรชัดเจนได้เลยซึ่งอันนั้นก็คือผลเสียของประชาชนว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าการบริหารนโยบายภายใน4ปีข้างหน้าประชาชนจะได้อะไรน่าสนใจมากเลยค่ะที่พี่หมายยกตัวอย่างมาว่าบูรณาการหรือยกระดับมากขึ้นอันนี้เวียนขออนุญาตถามในเชิงเทคนิคนะคะว่าคือปกติเวลาพี่ตรวจสอบงบประมาณใช่ไหมคะเขาใช้ลักษณะคำพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าเราจะใช้งบการเงินของเราเพื่อทำสิ่งนี้ให้สิ้นสุดภายในปี2560สมมุตินะคะอย่างดีเยี่ยมเขามีลักษณะอะไรที่พี่รู้สึกว่าเวลาเราตรวจแอร์อันนี้มีช่องว่างที่น่าจะมีการโกงหรือมีช่องว่างที่เรารู้สึกว่าควรเข้าไปตรวจสอบไหมคะเนื่องในรายละเอียดของกมธ.งบประมาณนะคะพี่อ๋อถ้าเกิดเป็นในเรื่องของงบประมาณเนาะมันก็จะมีตัวชี้วัดอะไรประหลาดๆแบบนี้แหละแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มีอ่ะอย่างน้อยเขาก็ยังมีตัวชี้วัดเนาะถึงแม้ว่าบางทีมันก็จะตลกๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าในแผนนโยบายมันไม่มีเนาะในงบประมาณมันก็จะมีเขาก็จะบอกเราชัดเจนว่าสมมติว่าเขาขอเงินไปของกรมชลประทานเขาก็จะบอกว่าอาจจะเพิ่มพื้นที่ที่ได้รับชลประทาน
กี่ไร่อะไรเงี้ยเขาก็จะคอมมิตว่า1ปีเขาจะทำได้กี่ไร่ถึงแม้ว่าจะไม่เคยทำได้ถึงตามที่วางเป้าหมายไว้เลยก็ตามนะอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ปกติเนาะเป็นแบบที่ควรเป็นแต่ว่ามันก็จะมีอะไรแบบประหลาดๆอย่างเช่นว่ามีตัวชี้วัดบอกว่าฉันจะใช้งบให้หมดภายในปีนี้ขอเงิน100 ล้านตัวชี้วัดก็คือฉันจะใช้งบให้ได้หมดภายใน1 ปีแล้วก็โอเคก็เข้าใจแหละว่าภาครัฐมันก็เป็นบ้าเป็นหลังกันเรื่องของการเบิกจ่ายอยากที่จะเบิกจ่ายให้ได้หมดให้ได้ครบทุกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ควรมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดไหมหรือกลาโหมไม่ชอบมีแบบร้อยละของความสำเร็จ 90% แต่ว่ามันคืออะไรก็คือทำ10 อย่างสำเร็จ9 อย่างคือ 90% หรือเปล่าหรือว่าทำ10 อย่างแล้วได้ผลลัพธ์ดี9 อย่างอีกอันนึงไม่ได้ผลลัพธ์ดีแบบนี้คือ 90% หรือเปล่าก็คือไม่เคยบอกว่าเอาอะไรมาหารอะไรแล้วได้ 90% อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความประหลาดแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะมากเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็แบบพูดทุกครั้งที่มีการชี้แจงกับหน่วยงานมาชี้แจงก็จะบอกตลอดว่า KPI แบบนี้อย่าทำได้ไหมเปลี่ยนเธอมันไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นกมธ.งบไงมีสิทธิ์แค่ตัดงบแต่ไม่มีสิทธิ์ไปเปลี่ยนอะไรเลยเช่นเป้าหมายป่วยก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคะนี่ไงถ้าเกิดมีกรรมธิการติดตามงบเราก็จะได้ช่วยเขาดูเรื่องเป้าหมายเรื่อง KPI ของหน่วยงานได้ด้วยว่าทำแบบไหนมันถึงจะดีเมื่อกี้บอกว่าหน้าที่ของกรรมการติดตามงบเนี่ยคือเราไม่ได้ไปบอกว่าต้องเขียนยังไงใช่ไหมคะที่ไปบอกแต่ว่ามีหน้าที่ในการตัดงบสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องสมมุติแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยคือก้าวไกลกำลังเจรจาอยู่ใช่ไหมคะเรื่องหน้าตำแหน่งประธานกรรมการติดตามงบที่เวียติดตามข่าวมาเนี่ยคือเพื่อไทยกับก้าวไกลกำลังแย่งกันอยู่ว่าใครจะนั่งตรงนี้เปิดพื้นที่ให้ชี้แจงเลยค่ะว่าเราเนี่ยเคยมีผลงานในการตัดงบหรือติดตามงบในรัฐบาลที่ผ่านมายังไงที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วก็รู้สึกว่าเออนี่เป็นผลงานที่ก้าวไกลน่าจะควรนั่งเพื่อไปตรวจสอบถ่วงดุลต่อในรัฐบาลชุดนี้ค่ะค่ะในเรื่องงบประมาณในฉันคิดว่า4 ปีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลตั้งแต่ตอนสมัยเป็นอนาคตใหม่แล้วเนาะเราก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราจริงจังแล้วก็เราทำงานลงลึกถึงรายละเอียดเนาะคิดว่า20,000 หน้าของเอกสารงบประมาณเนี่ยก็คงจะมีแต่ทางพรรคเรานี่แหละที่ให้ความใส่ใจแล้วก็รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรในเรื่องของการที่จะต้องพิจารณางบประมาณที่มันเป็นกระดาษ20,000 หน้าเนาะถึงแม้ว่าบางปีบางทีเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็น PDF แล้วก็ตามแต่ว่าบางปีก็จะเป็น PDF ที่มันแบบที่มันเหมือนเป็นภาพที่มันเสิร์ชไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเอกสารมันเยอะแบบ20,000 หน้าอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้เพราะว่าเวลาในการตรวจสอบก่อนจะถึงวาระหนึ่งเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวเนาะแล้วก็ข้อระดมให้ตอนปีงบ2566เนี่ยเราได้แปลงเอกสาร20,000 หน้าเนี่ยให้มันกลายเป็น Excel เป็นไฟล์ Excel นี่แหละที่เราสามารถที่จะเอามาประมวลผลเอามาคัดกรองเอามากรองดูว่าตรงไหนมันเป็นเท่าไหร่กันแน่แล้วก็สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลสำคัญที่ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่เคยทำได้เพราะว่ามันต้องเปิดเอกสารเป็น1,000 หน้าขึ้นไปกว่าที่จะทำข้อมูลตรงนี้เสร็จอย่างเช่นการกระจุกตัวของงบการซ่อมถนนจะถ้าจำกันได้นะว่าการที่เรามี Excel นั้นทำให้เราเนี่ยสามารถสรุปข้อมูลไม่ได้ว่างบซ่อมถนนเนี่ยมันไปกระจุกอยู่ที่บุรีรัมย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ได้พูดเรื่องนี้ในสภาเนาะหรือว่างบในการทำชลประทานก็กระจุกอยู่ในแค่บางจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในตอนนั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็นี่แหละค่ะแล้วก็แสดงความใส่ใจเนาะว่าทางพรรคเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องงบประมาณเป็นที่หนึ่งแล้วก็อยากที่จะทำการวิเคราะห์มันให้มันให้มันอย่างละเอียดแล้วก็ได้ประโยชน์กับประชาชนรวมไปถึงมีไอเดียที่จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิจารณางบประมาณให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าพิจารณากันตามความเหมาะสมตามความเชี่ยวชาญความสามารถเราคิดว่า
เมื่อกี้กระตุกนิดนึงกระตุกอะไรล่ะเมื่อกี้แบบกระตุกนิดนึงค่ะตอนที่พี่หมายบอกว่าถ้าพิจารณาตามความเหมาะสมอ่ะต่อจากตรงนั้นได้เลยค่ะตามความเหมาะสมหรือให้เขาวิดีโอคอลคุยกับเราในอะไรกันตามความเหมาะสมความเชี่ยวชาญความใส่ใจนะคะแล้วก็ไอเดียที่จะปรับปรุงให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับกระบวนการพิจารณางบประมาณเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่กับเราแล้วเราเป็นฝ่ายค้านอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณจะไปติดตามตรวจสอบงบประมาณกันทำไมในเมื่อคุณก็อยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วจริงๆเป็นคำถามที่เวียนถามกับใครหลายคนก่อนหน้านะคะว่ามีทั้งหลายกมธ.เลยเรื่องของแบบทรัพยากรหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอยากจะถามเขาว่าถ้าตำแหน่งประธานกรรมธิการติดตามงบไม่ได้อยู่ในการตรวจสอบของฝ่ายค้านแต่อยู่ในมือหรือนั่งโดยพรรคร่วมหรือรัฐบาลเองเนี่ยมันจะส่งผลต่อการดำเนินงานหรือการใช้งบประมาณแผ่นดินยังไงบ้างไหมคะก็มันก็จะทำให้คือความเป็นประธานเนี่ยมันมีอำนาจอย่างหนึ่งก็คืออำนาจในการบรรจุวาระนะคะก็คือหมายความว่าอาทิตย์นี้จะคุยกันเรื่องอะไรจะพิจารณากันเรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ในมือประธานนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอาทิตย์นี้มีส.ส.ฝ่ายค้านบอกว่าฉันอยากตรวจสอบโครงการนี้เพราะว่าตอนที่เข้ามาพิจารณางบประมาณเราเห็นว่ามันมีปัญหามากแต่ว่าเราตัดงบประมาณเขาไม่ได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะพิจารณาโครงการนี้ว่ามันทำไปได้ไหมทำได้ไหมทำไปถึงไหนแล้วมันได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้หรือเปล่าแต่ถ้าประธานเป็นทางฝ่ายรัฐบาลหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลที่นั่งในรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลโครงการนั้นๆเขาก็อาจจะยังไม่บรรจุดีกว่าไม่พิจารณากันเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการใช้งบประมาณก็เป็นไปได้ไงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นฝ่ายค้านไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรแบบนั้นอยู่แล้วถูกไหมคะไม่งั้นทำไมทุกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะต้องไปจองแต่ละกรรมธิการเนาะติดตามงบมันยังไม่รู้ว่ามันไม่ได้มีเจ้าของเหมือนกระทรวงที่เหมือนกระทรวงที่มันชื่อล้อไปกับกรรมธิการเนาะอย่างเช่นคมนาคมอย่างเงี้ยก็คือก็เป็นที่รู้กันว่าเพื่อไทยอยากได้ดิจิตอลอย่างเงี้ยก็รู้กันเลยว่าเพื่อไทยอยากได้นะคะหรือว่าคุณพูดมาสิกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมกระทรวงมหาดไทยของภูมิใจไทยนั้นภูมิใจไทยก็จะอยากได้กรรมธิการการปกครองกับกรรมธิการกระจายอำนาจอย่างนี้เป็นต้นคือเขาไม่ได้เอาวาระหรือว่าเอาตัวนโยบายหรือว่าเอาเรื่องความเหมาะสมเป็นหลักแต่ว่าเขาแค่อยากที่จะมาคุ้มครองปกป้องให้คุ้มภัยกระทรวงเขาต่างหากว่าจะไม่ถูกตรวจสอบจากฝ่ายค้านอันนี้ก็คือสตอรี่ไลน์มันก็เลยทำให้เวลาที่จัดแบ่งคณะกรรมการกันเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาแบ่งกันได้แบบไม่ต้องตีกันเพราะเขาแบ่งกันตามกระทรวงที่เขาได้นั่งในคณะรัฐมนตรีถูกไหมดังนั้นเนี่ย เราเองที่เป็นฝ่ายค้านก็เลยจะไปหยิบไปซ้ำกับเขาไปทั่วเพราะว่าเราเป็นฝ่ายค้านไงเราก็ไม่ได้ต้องจองกระทรวงไหนเราก็ไม่ได้มีเราไม่ได้มีรัฐมนตรีอยู่ในนั้นเราก็แค่คิดเรื่องว่าเรื่องวาระที่เราจะขับเคลื่อนที่เราจะผลักดันนะคะผ่านช่องทางของกรรมธิการเท่านั้นเองก็เลยกลายเป็นแบบว่าที่เขาบอกกันว่าโดนลุมกินโต๊ะบ้างหรือว่าก้าวไกลหยิบซ้ำกับเขาไปทั่วก็ใช่สิก็ไม่ได้เลือกตามกระทรวงในคณะรัฐมนตรีเนาะก็ไปหยิบซ้ำกับคนอื่นเขาไปทั่วก็ไม่ยอมถอยไงเดี๋ยวจะถามต่อว่าเจรจาเป็นยังไงแล้วบ้างคะตอนนี้เนี่ยได้พูดคุยไปถึงไหนแล้วคะก็น่าจะไม่ตกนะคะเหมือนวันนี้ก็คุยกันก็ยังตกลงกันไม่ได้หรือเปล่าฉันไม่ได้อัปเดตหัวแต่ซ้อมหัวพิจารณาอยู่ยังไม่ได้อัปเดตว่าคุยกันวันนี้เป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะยังไม่จบน่าจะยังตกลงกันไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปถามทางอีกฝั่งนึงนะคะว่าเจรจาไปถึงไหนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคือพี่ไหมได้ร่วมฝ่ายค้านกับพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นพรรครัฐบาลแล้วแต่ว่าในบทบาทที่เราต้องการเป็นคนติดตามแล้วก็ตรวจสอบฝ่ายค้านเชิงรุกเนี่ยเราจะมีกลยุทธ์ไหนที่จะไปติดตามตรวจสอบในการทำงานของพรรคเพื่อไทยที่เป็นเพื่อนเก่าของเราไหมคะ
เราก็ไม่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวนะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเราก็ยังคงเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานในพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วก็เจอกันก็ยังทักทายกันเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยบทบาทที่เราสวมหมวกของการเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ยรับรองว่าการตรวจสอบเข้มข้นไม่แพ้รัฐบาลที่ผ่านมานะคะเราก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติในฐานะเป็นฝ่ายค้านก็คือว่าตรวจสอบอย่างตั้งใจตรวจสอบทุกเม็ดนะคะตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกเรื่องนะคะไม่มีการยกเว้นนะคะแล้วก็คิดว่าสำหรับทางรัฐบาลที่โดยการนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในรอบนี้เนี่ยมันก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อะไรที่เราแอบเห็นแอบจดอยู่ตั้งแต่ตอนที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วนะคะที่เหลือก็แค่ติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราคิดว่ามันจะเกิดจริงหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าเราก็มีความคุ้นเคยกันอยู่บ้างนะคะหรือว่าในกระบวนการตอนช่วงที่มันมีการเจรจาการจัดตั้งรัฐบาลเราก็อาจจะเห็นอะไรอยู่บ้างนะในการหยิบกระทรวงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะใช้ทริปเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการติดตามแล้วก็ตรวจสอบค้นหาไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่อาจจะไปมีการไปเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม่นะคะหรือว่าลู่ทางในการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็คงจะตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นไม่แพ้กันนะคะก็คิดว่าทางเพื่อไทยเองนะคะก็เพิ่งจะพ้นจากการเป็นฝ่ายค้านมาแบบมาก็อาจจะไม่ทำพฤติกรรมอะไรสุ่มเสี่ยงให้เกิดการแบบนั้นหรอกนะก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าก็อาจจะมีงานน้อยลงหรือเปล่าจากช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายังไงก็ไม่ลดราวาสอแล้วก็ตรวจสอบเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today